าเพื่อนๆกำลังมองหาสมาร์ทวอทสุดคุ้มเกินราคาที่ฟีเจอร์พอฟัดพอเวียงกับสมาร์ทวอทราคาหลักหมื่นได้พวกเราคิดว่าตัวที่นำมารีวิวในวันนี้ต้องเข้าเกณฑ์อย่างแน่นอนครับกับ Amazfit GTR 3 Pro รุ่นท็อปเจนที่3แล้วนะครับซึ่งความโดดเด่นที่เห็นจากรุ่นท็อปชัดๆเลยนะครับหน้าจอเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นปกติสามารถพูดคุยโทรศัพท์นะครับผ่านตัวนาฬิกาได้เลยรองรับการใช้งานกับ Amazon Alexa มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิมาให้บนตัวนาฬิกาด้วยอีกทั้งครับสายฟังเพลงสามารถดาวน์โหลดเพลงลงนาฬิกาได้ถึง200เพลงเลยครับซึ่งตัวนาฬิกานะครับออกแบบมาให้ใช้งานได้กับทุกไลฟ์สไตล์มีการวัดค่าต่างๆมาแบบครบครันครับอย่างตัววัดสุขภาพที่หลายๆคนชื่นชอบอย่าง PAI ตัวนี้มีมาให้และเพิ่มฟีเจอร์การวัดค่าได้อย่างสะดวกสบายโดยการกดวัด5ตัวชี้วัดสุขภาพเพียงครั้งเดียวหรือตัวนี้ก็เหมาะกับออกกำลังกายเช่นกันนะครับเพราะว่ามีโหมดกีฬามาให้เลือกถึง150ชนิดกีฬาทีเดียวนอกจากนี้แล้วยังเป็นสมาร์ทวอทที่จอคมชัดสีสวยและแบตเตอรี่นานมากๆถึง12วันนะครับอย่างที่บอกไปว่าฟีเจอร์ครบคุ้มราคามากๆเพราะว่าตัวนี้อยู่ที่ 7,390 บาทเท่านั้นครับมาดูภาพรวมครับตัว GTR 3 Pro เนี่ยจะออกไปทางโมเดิร์นมีความไลฟ์สไตล์มากกว่าสปอร์ตนะครับโดยจะมีให้เลือก2สีก็คือสี Infinite Black โดยเป็นบอดี้สีดำมาพร้อมกับสายยางซิลิโคนนะครับและอีกสีก็คือเป็น Brown Leatherตัวเรือนจะออกสีทองอ่อนๆพร้อมกับสายหนังเทียมสีน้ำตาลครับส่วนวัสดุตัวเรือนตัวนี้ดีทีเดียวเป็นอลูมิเนียมอลลอยมาพร้อมกระจกแบบเทมเปอร์กลาสกันรอยนิ้วมือได้ดีครับส่วนหน้าปัดรุ่นโปรจะมีให้เลือกขนาดเดียวที่ 1.45 นิ้วใส่คู่กับสายขนาด22มม.ซึ่งสามารถถอดออกได้ง่ายทีเดียวซึ่งนาฬิกาเรือนแอบใหญ่แบบนี้แต่ใส่สบายนะครับเพราะว่าน้ำหนักเบาเพียง43กรัมเท่านั้นด้านของหน้าจอครับเป็นจอโมเลดสีคมมากให้ความละเอียดมาเยอะพอสมควรเลยครับซึ่งการควบคุมเนี่ยก็สามารถใช้ทัชสกรีนและกดปุ่มด้านขวาของนาฬิกาอีกทั้ง2ปุ่มซึ่งปุ่มบนก็จะเป็นปุ่มที่มันหมุนสามารถเลือกเมนูได้ด้วยครับมาที่สเปคของเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นนาฬิกาฟิลแบบไลฟ์สไตล์เนี่ยแต่ก็สามารถกันน้ำได้ลึกถึงระดับ5 ATM ก็คือทนแรงดันน้ำลึกได้ถึง50เมตรก็ใส่ว่ายน้ำได้สบายๆครับส่วนแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างทำได้ดีมากๆครับบางคนอาจจะแอบกลัวว่าใช้จออโมเลดจะกินแบตเตอรี่ไหมก็ตัวนี้อยู่ได้สูงสุดที่12วันสำหรับการใช้งานทั่วไปหรือถ้าเป็นโหมดประหยัดแบตนะครับเซตไว้ก็จะอยู่ได้ถึง30วันเลยนะครับแต่หลังจากที่เราใช้งานจริงครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 7-8 วันนะครับถือว่าประหยัดแบตกว่าแบรนด์อื่นๆที่เป็นจออโมเลดเหมือนกันครับสำหรับเพื่อนๆที่ชินกับภาษาไทยนะครับตัวนี้ก็มีภาษาไทยให้ด้วยไม่ต้องห่วงนะครับส่วนการแจ้งเตือนต่างๆก็สามารถอ่านได้บนหน้าจอเลยครับครบถ้วนแทบจะไม่มีตกหล่นเลยครับ so come on, give it all to me. และอีกจุดเด่นหนึ่งเลยที่เราคิดว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ก็คือมีไมโครโฟนและลำโพงในตัวนาฬิกาเพราะฉะนั้นมีไมค์แล้วก็สามารถใช้งานผู้ช่วยเสียงอย่าง Amazon Alexa ได้บนตัวนาฬิกาเลยส่วนพวกสายฟังเพลงเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดเพลงมาไว้บนตัวนาฬิกาได้โดยในนาฬิกาครับสามารถเก็บเพลงได้ประมาณ200เพลงซึ่งสามารถโหลดเพลงลงนาฬิกาได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือของเราเลยครับนอกจากนั้นครับสามารถรับโทรศัพท์พูดคุยผ่านนาฬิกาตัวนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับทดสอบเสียงนะครับนาฬิกา Amazfit GTR 3 Pro ครับเสียงปลายทางเป็นไงบ้างครับได้ยินชัดไหมครับชัดแจ๋วเลยค่ะโอเคครับทดสอบเสียงจากนาฬิกา Amazfit GTR 3 Pro นะครับมาต่อที่โหมดกีฬานะครับมีให้เลือกมากถึง150ชนิดก็สามารถเพิ่มได้เลยครับจากนาฬิกาโดยตรงหากใครที่เล่นกีฬาชนิดเดิมบ่อยๆเนี่ยก็จะมีการจดจำค่าแบบอัตโนมัติโดยวัดจากการเคลื่อนไหวของเราเป็นหลักซึ่งจะใช้ได้ในโหมดกีฬาทั้ง8ชนิดนี้นะครับมาดูที่การใช้งานนาฬิกานะครับก็ไม่ได้ยากนะครับอันนี้เป็นหน้าหลักใช่ไหมครับถ่ายนิ้วลงมาก็จะเข้าสู่คอนโทรลเซ็นเตอร์ซึ่งจะเป็นเมนูลัดต่างๆอย่างพวกไฟฉายปฏิทินปรับแสงหน้าจอหรือว่าจะเข้าตั้งค่าหน้าต่างๆก็เข้าจากตรงนี้ได้เลยครับ
การไถจอขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นการดู notification ต่างๆนะครับพอเราไถไปทางขวาเนี่ยก็จะเข้ามาที่หน้าช็อตคัทสำหรับการดูข้อมูลแบบไวๆซึ่งถ้าอยากปรับช็อตคัทตรงนี้นะครับก็สามารถแก้ไขผ่านแอปพลิเคชันได้ครับส่วนการไถไปทางซ้ายนะครับก็จะเป็นหน้าแอปพลิเคชันของนาฬิกาเลยครับเช่น PAI วัดชีพจรวัดออกซิเจนในเลือดถ้าอยากเอาแอปบางงานออกหรือโหลดแอปมาใส่เพิ่มเนี่ยก็ทำได้ผ่านแอปเซฟเลยนะครับเมื่อกดคราวข้างบนเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่แอปหรือเมนูต่างๆได้อีกเช่นกันอย่างอันนี้เราลองกดเข้าไปหน้า Workout ให้ดูครับมีโหมดกีฬาให้เลือกเยอะมากๆและสามารถเพิ่มโหมดกีฬาที่เราต้องการได้อีกนะครับส่วนอีกหนึ่งปุ่มเนี่ยเราสามารถตั้งค่าเป็นเมนูลัดที่เราต้องการได้หากอยากจะเปลี่ยนนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ในแอปเช่นกันครับมาดูแอปกันเลยนะครับใช้งานผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเซฟนะครับเข้ามาในหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลสุขภาพประจำวันของเราซึ่งจะบอกทั้งหมดเลยครับและสามารถแตะเข้าไปดูเพื่อดูข้อมูลแบบละเอียดได้ส่วนหน้าถัดมาคือ Health นะครับซึ่งจะมีโหมดให้เรากด3อย่างเดินวิ่งปั่นจักรยานหรือตั้งเป้าหมายที่เราต้องการได้หรือถ้ามีเพื่อนใช้นาฬิกา Amazfit ด้วยกันก็เพิ่มเพื่อนในหน้านี้ได้นะครับและหน้าสุดท้ายนะครับอย่างโปรไฟล์เนี่ยพอคลิกเข้ามาก็จะเจอเมนู Health Monitoring นะครับที่สามารถตั้งค่าการติดตามชีวิตประจำวันว่าจะให้บันทึกข้อมูลอะไรแบบไหนบ้างนะครับการแจ้งเตือนต่างๆนะครับจากแอปพลิเคชันบนมือถือของเราเนี่ยซึ่งสามารถเลือกได้ว่าจะรับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันไหนได้บ้างโดยการเลือกปรับในแอป Alert นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้งานคู่กับ iPhone แอปพลิเคชันก็จะขึ้นน้อยกว่าฝั่ง Android นะครับหรือจะเป็นการแจ้งเตือนการยืนรับข้อความหรืออีเมลก็สามารถเปิดปิดการแจ้งเตือนได้ในหน้านี้เลยแล้วก็คนที่ขี้เบื่อครับอยากเปลี่ยนวอทเฟซในนี้ก็มีให้เลือกแบบจุใจเลยครับแต่จะไม่สามารถปรับข้อมูลที่แสดงผลบนหน้าจอได้นะครับว่าอยากจะเพิ่มอยากจะลดส่วนไหนบ้างถัดมานะครับก็จะเป็น App Storeที่เราสามารถโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมมาใส่ได้นะครับหรือจะจัดการแอปอัปเดตก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนหน้านี้ครับก็จะเป็นการตั้งค่าโดยรวมของนาฬิกาทั้งหน้าจอเสียงหรือจะเป็นการกดปุ่มบนค้างการเปลี่ยนเมนูของปุ่มล่างเปลี่ยนภาษาก็จบในหน้านี้หน้าเดียวเลยครับแล้วก็ตรงแอปเซตติ้งตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของการตั้งค่าโทรศัพท์ว่าให้แจ้งเตือนหรือสามารถพูดคุยได้เลยซึ่งถ้าอยากพูดคุยโทรศัพท์บนตัวนาฬิกาเนี่ยก็จะต้องต่อบลูทูธไว้ด้วยนะครับส่วนการเพิ่มเพลงลงเพลงในตัวนาฬิกาก็เข้ามาที่ตรงนี้แล้ว import ได้เลยครับภาพรวมนะครับสามารถตั้งค่าได้อีกเยอะทีเดียวครับอันนี้ก็จะเป็นการบอกคร่าวๆไม่ได้เล่นให้ดูหมดในคลิปนี้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปยาวมากๆครับก็สรุปกันเลยครับถ้ามีงบประมาณ 7-8,000 บาทนะครับ Amazfit GTR 3 Pro ก็คุ้มค่าแน่นอนได้ฟีเจอร์แบบแน่นๆครับเทียบเท่าสมาร์ทวอทราคาหลักหมื่นได้สบายๆติดตามผลเรื่องสุขภาพแบบครบครันรับการแจ้งเตือนได้หรือมีไปออกกำลังกายบ้างตัวนี้เอาอยู่ทำได้ดีมากๆครับจุดที่ทางทีมงานชอบเลยนะครับก็จะเป็นการปรับแต่งที่ทำได้เยอะมากๆการเก็บข้อมูลได้แบบละเอียดเลยนะครับและที่ทำได้ดีมากๆอีกอย่างนึงเลยนะครับด้วยความที่ตัวนี้ใช้ระบบปฏิบัติการเซฟ OS ของตัวเองครับแบตอึดมากๆครับก็แนะนำเลยครับ Amazfit GTR 3 Pro ครับและตรงนี้ครับหากใครงบไม่ถึงนะครับก็จะมีรุ่น GTR 3นะครับก็จะได้ฟีเจอร์น้อยกว่าดีไซน์จอที่เล็กกว่านะครับแล้วก็คุยโทรศัพท์ไม่ได้นะครับก็ราคาก็จะอยู่ที่ 5,490 บาทก็ถูกลงมาก็คุ้มกว่าเดิมอีกครับซึ่งถ้าหากใครที่สนใจนะครับตัวนี้ก็คลิกเข้าไปดูที่ mercola.com ได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเรา mercola.com เพื่อนสนุกทุกฮอบบี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ